ผู้ชมคะมาพบกับแพทและบอดี้แอนด์มายนะคะในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยขยับกายในวันนี้นะคะเราจะมาขยับกายกับอาจารย์นิมิตจรุงจิตนะคะรวมถึงเอ็กซเรย์สุขภาพเดอะแบทเทิลในวันนี้ค่ะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะจะมาแบทเทิลกันด้วยโรคภาวะหัวใจขาดเลือดจะเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามกันและปิดท้ายกันที่ตีท้ายครัวในวันนี้ค่ะคุณเล็กนะคะอยู่กับคุณโอ P2 Warship นะคะสถาปนิกนักร้องนักดนตรีที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มขั้นเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะอากาศดีๆยามเช้าแบบนี้ลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาขยับกายกันก่อนนะคะกับขยับกายสบายชีวิตค่ะต่อไปก็เป็นท่าที่2นะครับต่อจากท่านี้เลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้เป็นท่าที่2เรียกว่าท่าฤาษีดัดตนนะครับพอเรานอนท่านี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาเท้าขวาเนี่ยเอาเข่ามาข้างหน้านะครับให้หลังเท้าเนี่ยมันอยู่ข้อพับแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นมานะครับเอามือล้างแต่สำคัญนะครับตรงไอ้ข้อพับเนี่ยให้เท้าฝ่าเท้าขวาเนี่ยเข้าไปแทรกไว้มันจะได้เป็นกระเดื่องกดให้เนี่ยดึงเข้าดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับนี่ครับนับลมหายใจ5ครั้งครับพอครบ5แล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายครับแล้วก็กลับไปอีกข้างหนึ่งก็ทำแบบนี้ครับเหมือนกันนะครับนี่สมมติว่าทำเสร็จแล้วครับเมื่อทำเสร็จซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ท่าที่1ก็คือนอนท่าสีหาสายญาติท่าที่2เมื่อสักครู่นี้ก็ฤาษีดัดตนต่อไปที่ท่าที่3นี่ก็คือนอนท่าศพอัสนะเพราะร่างกายเริ่มมีการผ่อนคลายแล้วก็มันอยากจะพักนะครับขอให้ท่านนอนนะครับนอนธรรมดานี่นะครับแล้วก็แบมือไว้ข้างๆนี่นะครับก็นับลมหายใจอีกครับเข้า1ออก1เข้า2ออก2พอครบ10ก็กระดิกนิ้วทีนะครับแล้วก็นับ1ใหม่ครับพอครบ10กระดิกนิ้วทีพอครบ10ครั้งที่30ก็กระดิกนิ้วทีร่างกายจะผ่อนคลายปรับสภาพเข้าสู่สมดุลอย่างดีเลยครับนี่จบท่าที่3นะครับต่อไปท่าที่4นะครับต่อเลยนะครับท่าที่4ก็คือนวดน่องด้วยเข่าตั้งเข่าคู่ขึ้นครับเอาน่องซ้ายทับเข่าขวาอย่างนี้ครับเมื่อท่านทับเข่าขวาแล้วนะครับไอ้เข่าเนี่ยมันก็จะไปนวดน่องนะครับเพื่อทำให้มันนวดน่องแล้วมีพลังขึ้นท่านยกก้นอย่างเงี้ยยกก้นลอยอย่างเงี้ยครับนี่แล้วก็ดิกเท้าอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับบริเวณเส้นเอ็นที่น่องเนี่ยนะครับมันจะผ่อนคลายเพราะว่าเข่ามันไปกดไว้เนี่ยอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลยครับเนี่ยไปจนถึงเส้นเอ็นร้อยหวายข้างล่างนี่ได้เลยครับเนี่ยพอรู้สึกสบายสบายแล้วแล้วถ้าท่านจะตะแคงอย่างเงี้ยก็ได้ครับเนี่ยมันด้านข้างละนวดด้านข้างของแข้งละครับครับแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับด้านในครับแข้งด้านในครับอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับถ้าท่านทำอย่างเงี้ยขาที่เคยแข็งเดินไม่ถนัดเนี่ยจะเดินคล่องเลยครับง่ายมากเลยครับพอจบเท้าซ้ายเสร็จเริ่มต้นต้องเท้าซ้ายก่อนนะครับต่อไปก็น่องขวานะครับก็เหมือนกันเลยครับอย่างเงี้ยครับน่าอัศจรรย์มากครับวิธีนี้คือกายช่วยกายครับร่างกายมันช่วยกันเองครับพอครบแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนคลายเบรกพลังผ่อนคลายให้ร่างกายมันพักผ่อนนะครับออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลามาดูแลสุขภาพร่างกายกันบ้างจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยในเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ค่ะจ
วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ในรายการ Body and Mind กับผมกันจันตาเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราว่ากันด้วยเรื่องของคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับก็อาจจะไม่ได้หมายถึงคนอ้วนๆหรือว่าคนที่ดูมีน้ำหนักมากหน่อยแต่ก็จะหมายถึงคนทั่วไปนี่แหละครับที่ไม่เคยไปตรวจเช็คว่ามีระดับไขมันในเลือดนั้นสูงเพียงใดโดยเฉพาะอีกคนกลุ่มนึงที่มีภาวะความเสี่ยงก็อย่างเช่นคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นะครับเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงมากเช่นกันที่จะมีภาวะไขมันในเลือดสูงครับทีนี้เราจะไปฟังมุมมองในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าแพทย์แผนจีนนั้นเขามีมุมมองต่อภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างไรบ้างรวมไปถึงมีวิธีการในการดูแลรักษาอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับโรคไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการทานอาหารเนาะเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือทานอาหารมันหรือบางคนชอบทานฟาสต์ฟู้ดทานอาหารจานด่วนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ร่างกายสุขภาพภายในเราไม่ดีแต่ในทางแพทย์จีนนะคะเขาจะพูดอีกเรื่องนึงในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาจะมองว่าตัวไขมันเนี่ยค่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเกิดปัญหาที่ตับนะคะตับอาจจะทำงานมีความบกพร่องนะคะเพราะตับในทางแพทย์จีนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการย่อยด้วยนะคะช่วยเรื่องการสร้างเลือดด้วยการเดินเลือดด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือตับบกพร่องบกพร่องยังไงบกพร่องที่ว่าร่างกายเราอาจจะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็ทำให้ตับบกพร่องทำให้ตับมันติดขัดทำให้ระบายของเสียได้ไม่ดีนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในทางแพทย์จีนมองว่าเป็นที่เรื่องบางคนเนี่ยมาพบหมอบอกว่าไม่เคยทานของมันเลยค่ะหมอไม่ทานเนื้อสัตว์เลยค่ะหมอไม่ทานแบบอะไรที่สุ่มเสี่ยงเลยทานแต่ผักทานแต่ผลไม้ทำไมไขมันในเลือดยังสูงอยู่คอเลสเตอรอลยังสูงอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยในทางแพทย์จีนเขามองว่าการทานผักผลไม้อย่างเดียวนะคะไม่ทานอาหารในครบ5หมู่เนี่ยการทานผักผลไม้ทำให้ร่างกายเราเย็นภายในเราเย็นจนเกินไปกระเพาะม้ามเราเย็นจนเกินไปจนทำให้ระบบการย่อยการลำเลียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะพอระบบการย่อยการลำเลียงไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะการคั่งภายในคือในสมัยหลายๆพันปีก่อนเนี่ยทางแพทย์จีนเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเนี่ยคือสารคอเลสเตอรอลนะหรือไขมันนะแต่เขาจะใช้คำว่าเสมหะใช้คำว่าเสมหะอุดกั้นมันก็คือเปรียบเสมือนคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะคือตัวเดียวกันเสมหะไปอุดกั้นพอไปอุดกั้นเนี่ยการเดินของสารอาหารไม่ดีมันก็ไปค้างอยู่ในนั้นก็เกิดเป็นคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นอันนี้ค่ะเป็นคำอธิบายในทางแพทย์จีนอาการของคนที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะคือเวลาเราไปตรวจผลเลือดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงคราวนี้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันยังไม่ได้แสดงผลทันทีให้เราเห็นว่าป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในทางแพทย์จีนจะมองเลยว่าคนไข้มีอาการหนักตามตัวบางคนอาจจะน้ำหนักน้อยก็ได้บางคนก็อาจจะน้ำหนักเยอะก็ได้คนที่มีสภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถเป็นทั้งได้คนทั้งน้ำหนักเยอะและน้ำหนักน้อยนะคะอาการที่แสดงออกเนี่ยบางคนถ้ามาหาหมอจะถามว่าคุณมีหนักตามตัวไหมคุณมีเสมหะไหมตอนเช้าเสมหะในร่างกายคุณเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสภาวะบ่งชี้ได้แต่อันนี้ก็ไม่สำคัญเท่าว่าถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงมากๆคุณไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็เวลาพวกมีไขมันไปเกาะเนี่ยการโฟลว์เลือดการเดินเลือดจะไม่ดีโรคที่ตามมาก็คือความดันโลหิตจะสูงขึ้นพอความดันโลหิตสูงขึ้นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะเริ่มเวียนหัวละเริ่มมีอาการมึนหัวเริ่มมีแบบอ่อนแรงบ้างแล้วเพราะว่าความดันมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเริ่มเพียง่ายเอาแบบ worst case จริงๆร้ายแรงจริงเลยอะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะสามารถก่อให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในทางแพทย์จีนเนี่ยเราจะใช้เข็มตัวนี้ค่ะใช้เข็มนะคะเข็มเป็นเข็มที่เซอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะแทงไปตามจุดร่างกายแต่มันจะมีจุดที่สำคัญนะคะอยู่บริเวณหน้าขาหน้าแข้งนะคะเขาเรียกว่าจุดฟงหลงจุดนั้นเนี่ยจะช่วยในตำราแพทย์จีนเนี่ยจะช่วยบอกเลยว่ามันจะช่วยละลายเสมหะที่ขัดข้างนะคะเสมหะในทางแพทย์จีนก็คือคอเลสเตอรอลนั่นแหละนะคะที่ขัดข้างอยู่ภายในเราจะใช้จุดนั้นเนี่ยฝังลงไปแล้วก็ใช้ตัวยานี้ช่วยค่ะตัวยานี้ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโกรธจุฬาลัมพานะคะโกรธจุฬาลัมพาตัวนี้ค่ะจะเราจะ
หักเป็นท่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเสียบลงไปที่บริเวณจุดที่เราฝังเข็มนะคะแล้วเราจะจุดไฟเพื่อให้ยาตัวนี้ค่ะลงไปตามเส้นลมปานหรือลายเมริเดียนจะช่วยตัวนี้จะช่วยให้ขับความชื้นความชื้นก็คือเสมหะนะคะในร่างกายเราออกไปได้มันก็จะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลได้แต่ว่าคือตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้การฝังเข็มเนี่ยได้ผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะตัวยาเนี้ยค่ะมันสามารถรักษาโรคที่เกิดจากอาการเย็นบางคนเนี่ยมือเท้าเย็นง่ายหรือว่าขี้หนาวมากๆเนี่ยเราจะใช้ตัวเนี้ยในการรักษาได้ด้วยเพราะเราจะมีการจุดไฟให้ความร้อนนะคะแต่จะเรียกว่าสลายเลยไหมถ้าจะใช้คำนั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนดูเกินจริงไปหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วยาตัวนี้เราต้องใช้ในระยะหนึ่งนะคะที่จะเห็นผลส่วนใหญ่หมอจะนัดมาอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งนะคะมาทำอันนี้แล้วเขามีผลวิจัยรีเสิร์ชว่าคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดเนี่ยลดได้อย่างเป็นนัยยะค่ะโดยใช้ตัวนี้ค่ะช่วยจะเห็นว่าเรื่องของการใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมทำกันซึ่งคุณหมอก็ได้อธิบายตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะครับว่าการฝังเข็มตามจุดบางจุดนั้นก็จะช่วยในการที่จะรักษาโรคนี้ได้นั่นเองครับทีนี้ไปฟังมุมมองของแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับก็จะมีวิธีการรักษาอีกแบบนึงเลยครับแพทย์แผนไทยก็จะเน้นเรื่องของการใช้สมุนไพรแบบไทยๆในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงไปฟังคำอธิบายพร้อมกับดูแลวิธีการรักษาผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากแพทย์แผนไทยกันต่อเลยครับไขมันเนี่ยในตัวแพทย์แผนไทยเนี่ยภาษาเรียกเมโทหรือมันข้นเนี่ยนะฮะเราแบ่งออกมาเป็นหน้าที่เขาสองอย่างคือหล่อลื่นใต้ผิวหนังแล้วก็เป็นพลังงานสะสมแต่เราแบ่งเป็นสองอย่างซะแล้วก็มีมันข้นและมันเหลวมันจริงไขมันจริงมีประโยชน์นะฮะก็คือเขาช่วยอบอุ่นร่างกายประคองร่างกายให้ผิวพรรณเนี่ยสวยงามนะแต่เท่าที่ทราบอะที่เล่าให้ฟังว่าแพทย์บรรทายจะมีกำเริบหย่อนและพิการทีนี้เวลามันกำเริบคืออะไรคือกำเริบว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรารับการกินเนี่ยนะหรือระบบย่อยนะฮะการกินเข้าไปมากๆกินมันเข้าไปมากๆโดยมันไก่มันหมูหรือมันงูอะไรต่างๆนะกินเข้าไปมากหรือไขมันจากไขมันพืชกินไปเรื่อยๆภาวะตัวไขมันก็แปลงเป็นไขมันที่สะสมทำให้เกิดผิวใต้ผิวหนังคือเกิดคำอ้วนขึ้นมานะจริงๆถ้ามีไขคนไม่มีไขมันไม่ได้นะคนไม่มีไขมันจะไม่มีความอบอุ่นในร่างกายนะแต่ถ้ามีมากไปเขาเรียกกำเริบเนี่ยจะทำให้เกิดพุงนะฮะก้นใหญ่ถ้าผู้หญิงอาจจะภาวะของสรีระเปลี่ยนไปนมยานก็ได้กินตัวเหม็นนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ช้าแล้วก็ทำให้ปวดตามกระดูกนะฮะอันนี้คือภาวะเบื้องต้นแต่ภาวะต่อมาคือว่าเมื่อไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะไปเกิดนะฮะความดันสูงขึ้นมาอีกในสมัยใหม่ที่เขาเรียกเนี่ยนะแต่สมัยของผมเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าคำพูดของผมกรอบแพทย์ได้คือว่าอัตไทวาตะการทำงานของหัวใจอะมากขึ้นเมื่อหัวใจมันทำงานหนักมากขึ้นการวัดค่าความดันก็จะสูงขึ้นแล้วทำไมไขมันสูงขึ้นแล้วจะเกิดภาวะอย่างนั้นลองคิดดูสิว่าถ้าไขมันมาเกาะตามร่างกายเคลื่อนร่างกายจะปวดเคลื่อนไหวช้าอึดอัดแต่ถ้าเข้าไปเกาะในเส้นเลือดล่ะการทำงานการไหลเวียนของเลือดก็จะลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสองปัจจัยเหมือนกันนะฮะก็คือปัจจัยในการพฤติกรรมอันนี้กินนั่งนอนดื่มนะฮะดื่มเนี่ยมาแทรกเลยแทรกกับกินเลยกินอะไรที่มันเป็นไขมันเยอะกินผักน้อยนะกินไม่เป็นเวลาเวลากินตอนกลางคืนในภาวะที่กระเพาะตับน่าจะพักก็ไปกินซะตับมีเวลาการซ่อมแซม17:00-15:00ก็ไปรับประทานตอนนั้นเลยแล้วก็ไม่นอนแน่นอนมันก็ย่อยลำบากใช่ไหมนอนกินแล้วนอนนั่งปัจจุบันเนี่ยพบกลุ่มที่เป็นโรค
ไขมันในเลือดสูงเนี่ยแล้วเกิดความดันเกิดจากการทำงานในออฟฟิศหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะที่เรียกกันมาคือนั่งทำงานและประชุมมากเชื่อไหมฮะภาวะไขมันสูงก่อเกิดความดันก่อเกิดความเบาหวานก่อเกิดโรคเกาต์ก่อเกิดโรคหัวใจสมองตีบก็ได้นะเพราะว่าไขมันในเส้นเลือดที่เลี้ยงสมองทำให้สมองเลือดขึ้นสมองไม่ค่อยดีถ้าเกิดหัวใจสมองตีบนะคุณจะเอาชีวิตไปทิ้งกับเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นกลับมามองตัวเองนะพฤติกรรมต้องควบคุมนะฮะเสร็จแล้วถ้าเป็นนะเกิดอ้วนขึ้นมาละอ้วนขึ้นมาทำยังไงอันดับแรกเลยถ้าเราไม่เป็นภาวะนะไม่ได้เป็นโรคนะยังเป็นภาวะอยู่ไอ้เป็นโรคนี่ต้องพุงใหญ่ๆหนักหายใจหอบแล้วนะฮะธรรมดาเนี่ยง่ายๆฮะกินอะไรเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกลับมาเหมือนเดิมกินผักให้เยอะขึ้นกินผักให้เยอะขึ้นนะฮะหลีกเลี่ยงของมันออกกำลังกายสม่ำเสมอปัจจุบันสาธารณสุขรณรงค์ในเรื่องของแข็งแขนจริงๆมาจากตำราจีนนะฮะเป็นคัมภีร์ของพระโพธิธรรมตักหมอเจ้าวาดวัดเซาหลินเขาใช้คำว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าคัมภีร์โยกย้ายเส้นเอ็นแต่จริงๆคือการแกว่งแขนให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นเลยนะดีเพราะเขาเป็นพระนะเขาแกว่งแขนออกมาสอนให้การแข็งแรงออกกำลังกายแต่จริงก็เดินออกกำลังกายแกว่งแขนมันก็เดินแกว่งกระสับก็เดินออกกำลังกายให้เป็นสม่ำเสมอไขมันจะลดลงร่างกายจะฟิตขึ้นอาการความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆก็น้อยลงสังเกตนะฮะ 2-3 โรคที่ออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอแล้วได้ผล 1. โรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะที่ยังไม่ถึงขั้นเกาะหัวใจนะมันทำให้หัวใจเหนื่อยนะออกกำลังกายไปสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอหมายความว่าทำเป็นประจำไม่ต้องหนักไม่ต้องเบาแต่ไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากทำก็ทำหนักมากนะนึกไม่อยากทำก็นอนไม่ใช่อย่างสม่ำเสมอแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองอันนี้คือละสองเรื่องที่หนึ่งการกินเรื่องสองการออกกำลังกายเรื่องที่สามการหลับนอนหลับนอนให้เพียงพอด้านในเวลาที่สมควรจะหลับนะฮะไม่ใช่ไปหลับในเวลาไม่สมควรจะหลับแล้วไปตื่นในเวลาที่ไม่สมควรจะตื่นเช่นไม่สมควรจะตื่นไปตื่นตีหนึ่งตีสองหรือไปเที่ยวอะไรกันหนักอีกอันหนึ่งที่เจอมากที่สุดตอนนี้นะที่เจอเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจากทั้งบุหรี่ทั้งแอลกอฮอล์ที่ทำให้ภาวะไขมันในเลือดสูงระบบเผาผลาญจะเสียอันนี้เธอจะไปหนึ่งทำไมเสียเพราะอะไรเพราะทั้งสุราแอลกอฮอล์ทั้งบุหรี่เนี่ยนะมันทำให้กระเพาะทำงานหนักทำงานหนักมากๆสมมติเราเคยเป่าลูกโป่งเป่ามันบานมากๆเวลามันหุบออกมาเนี่ยมันไม่กลับไปเหมือนเดิมมันมีการปูดหย่อนเหมือนกันกระเพาะก็คล้ายๆกันเวลาย่อยเวลาเราทานเอาไปอาจจะมีคอเลสเตอรอลไขมันหรือคอเลสเตอรอลน้อยก็ได้แต่กระเพาะมันย่อยไม่ได้ย่อยช้าหรือมันถูกทำลายโดยบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ไปแล้วเยอะๆหรือกรดหรือของหมักของดองไปเยอะๆเนี่ยก็ทำใหย่อยยากย่อยยากเกิดอะไรกดไหลย้อนมาอีกกดไหลย้อนขึ้นมาอีกนะฮะโรคกดไหลย้อนก็คือโรคกระเพาะแหละแต่บัญญัติศัพท์ให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนั่นเองนะก็เกิดขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุคือพฤติกรรมสองด้วยบำบัดอาหารทีนี้สมุนไพรถ้าต้องมาบำบัดสมุนไพรเนี่ยต้องใช้อะไรโดยทั่วไปเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยห้ามด้วยพฤติกรรมในการกิน2ถ้าเป็นเยอะแล้วต้องมาบำบัดเนี่ยคือสมุนไพรกลุ่มรสเปรี้ยวนะฮะกลุ่มรสเปรี้ยวเอาอาหารเป็นยาก่อนรสเปรี้ยวอาหารเป็นยาเนี่ยก็คืออะไรกินเครื่องดื่มน้ำมะนาวนะฮะน้ำมะนาวรสเปรี้ยวกับใบมะขามนะใบมะขามอ่อมต้มยำใบมะขามไม่ต้องใส่ไก่ก็ได้เดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงนะกินเสร็จแล้วก็รสเปรี้ยวทั้งหลายนะฮะเสร็จแล้วก็อีกอันนี้จะช่วยได้ในเรื่องของกลุ่มต้มยำน้ำใสอาจจะเป็นต้มยำปลาน้ำใสเพราะต้มยำเนี่ยมันเป็นฤทธิ์ไล่ลมร้อนนะฮะสังเกตอะไรที่มีอยู่ในต้มยำน้ำใสมีพริกตะไคร้ข่าขิงรสมันมีรสร้อนไล่ลมใช่ไหมในช่วงนี้เนี่ยจะลดคอเลสเตอรอลได้นะแล้วกลุ่มของผมแนะนำคนมาปรึกษาจะแนะนำให้กินน้ำผึ้งมะนาวนะฮะกินทุกวันนะแล้วตัวไขมันค่อยๆลดลงนะถ้าถึงขั้นบำบัดจริงๆเนี่ยที่อันตรายแล้วบำบัดเองกลุ่มนี้อาจจะกินใช้ยาตำรับกินแล้วให้มีการขับถ่ายมากขึ้น
นะฮะเช่นอาจจะต้องใช้ในเรื่องของส้มแขกนะฮะส้มแขกใบมะขามแขกเนี่ยอาจจะใช้ในราที่ท้องผูกหนักๆ มากกว่าจะไม่ค่อยมาบำบัดเรื่องของไขมันจะให้ผลส้มแขกมากกว่าแล้วก็ค่อยๆสลายแล้วก็แนะนำอาจจะให้แนะนำกระเทียมบ้างนะฮะเรื่องลดคอเลสเตอรอลลงไปบ้างพวกนี้จะมาควบคุมคู่กันจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือจะเป็นไขมันจะมาควบคู่กันหมดนะแล้วก็ค่อยๆล้างสังเกตแล้วก็ให้แนะนำเขาออกกำลังกายถ้าเขาเชื่อฟังเราเขาไม่อยากตายนะฮะง่ายๆจะเป็นโรคเยอะง่ายๆเขาค่อยเชื่อฟังเราค่อยใช้สมุนไพรมันบัดแล้วจะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ทางแพทย์แผนไทยเน้นย้ำก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารครับที่มีประโยชน์และก็ที่สำคัญก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารตัวไหนที่ดูเหมือนจะมีไขมันหรือมีน้ำมันแทรกอยู่คุณผู้ชมเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากๆและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้สมุนไพรเข้ามาเป็นการใช้วิธีการอาหารเป็นยานะครับคุณหมอก็แนะนำว่าให้ทานผักหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยครับเพราะว่าให้กรดจากผลไม้เนี่ยเข้าไปเซาะไขมันที่เกาะอยู่ติดตามเส้นเลือดต่างๆหรือว่าก้อนเลือดต่างๆเท่านี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเจ็บป่วยจากภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงได้อีกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมด้วยคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับเพียงวันละ30นาทีอาจจะประมาณสัก 4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะไปเกินไปกว่านี้นะครับแต่ว่าให้ทำอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระใน X-ray สุขภาพ The Battle นะครับและหากคุณผู้ชมมีโรคภัยไข้เจ็บที่อยากจะให้ทีมงานไปเอ็กซเรย์แล้วก็นำมาเสนอต่อคุณผู้ชมท่านอื่นๆแล้วก็คุณผู้ชมติดต่อมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นอยู่ด้านล่างจอในขณะนี้นั่นเองครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ X-ray สุขภาพ The Battle สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มีประโยชน์มาฝากกันนะคะใครที่ไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้องรับแขกเราอยู่ค่ะ